พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่กำลังพลทหารเรือที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยถูกพายุคลื่นลมแรงซัดจนเป็นเหตุให้เรืออับปางกลางทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18ธันวาคม2565ประกอบด้วยว่าที่เรือเอกสามารถแก้วผลึกพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ที่พันจ่าเอกอัจฉาแก้วสุพรรณพันจ่าเอกสมเกียรติหมายชอบจ่าเอกจักรพงษ์พูนผลและพลทหารอัครเดชโพบัตในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพในการนี้ด้วย